คาเฟ่ดังจังหวัดน่านค่ะต้องบอกว่าไม่ทันได้ตั้งตัวผู้ชมขาน้ำหลากทำทุกอย่างพังหมดภายใน1คืนค่ะคือเรื่องนี้นะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าวิกฤตหนักนะคะคาดว่าหนักที่สุดในรอบ100ปีก็ว่าได้ค่ะแล้วก็สูงกว่าสถิติน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2549ด้วยอยู่ที่ระดับ 8.42 เมตรนะคะเทศบาลก็ยังเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะคาดว่าปริมาณน้ำเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นเตือนประชาชนอยากจะให้เร่งย้ายสิ่งของที่จำเป็นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแม่น้ำน่านเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ล่าสุดคุณผู้ชมทางด้านของคาเฟ่ชื่อดังในจังหวัดน่านนะคะก็คือคาเฟ่ชื่อว่าละละนาคาเฟ่ค่ะคือเวลาใครไปพักผ่อนเนี่ยก็อยากจะปักหมุดไปที่นี่ใช่ไหมคะคือแน่นอนกับว่าร้านละละนาคาเฟ่เนี่ยเปิดเผยให้เห็นสภาพคาเฟ่ที่พังเสียหายในชั่วข้ามคืนน้ำมาไวมากไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะโดยเป็นภาพที่คาเฟ่เนี่ยถูกน้ำท่วมจนจมมิดหลังคาคือไล่ระดับตั้งแต่ท่วมด้านล่างท่วมแค่พื้นมิดมาถึงครึ่งหลังคามิดมาถึงหลังคาคือจนท่วมหมดเลยนะคะโดยทางคาเฟ่ได้ระบุบอกว่าปีนี้หนักมากทางร้านเนี่ยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่ได้ขนของใดๆออกมาเลยค่ะขอเวลาอีกสักพักนะคะแล้วจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะขอบคุณทุกกำลังใจของลูกค้าทุกคนนะคะหวังว่าจะได้พบกันอีกค่ะโดยทางเจ้าของร้านนะคะก็มีการแชร์ข้อมูลนี้เหมือนกันนะคะเป็นรูปภาพที่ร้านเนี่ยโดนน้ำท่วมเธอเผยว่าในชีวิตนี้ค่ะไม่เคยเจออะไรหนักเท่านี้เลยร้านที่เราฝันที่เรารักเราทำมันสำเร็จแต่ตอนนี้มันพังหมดภายใน1คืนจุกไปหมดท่ามกลางคนที่เห็นเรื่องราวดังกล่าวนะคะก็เข้ามาส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองก็อยากจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เจ้าของร้านแล้วก็ผู้ประสบภัยทุกๆครอบครัวค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ